เรื่องความโศกเกิดจากความยินดีพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่ณกูตาคารศาลาทรงปรารบพวกเจ้าลิชวีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพวกเจ้าลิชวีแต่งกายประกวดกันได้ยินว่าในวันมหรสพวันหนึ่ง เจ้าลิชวีเหล่านั้นต่างองค์ต่างประดับด้วยเครื่องประดับไม่เหมือนกันออกจากพระนครเพื่อทรงประสงค์จะเสด็จไปอุทยานพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตทรงเห็นเจ้าลิชวีเหล่านั้นจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูพวกเจ้าลิชวี พวกที่ไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูเจ้าลิชวีเหล่านี้เถอดดังนี้แล้วเสด็จเข้าสู่พระนครพวกเจ้าลิชวีวิวาทกันเพราะหญิงนครโสพินีแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นเมื่อไปสู่อุทยานได้พาหญิงนครโสพินีคนหนึ่งไป เพราะเหตุแห่งหญิงนั้นเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้ทะเลาะทุบตีกันจนเลือดอาบให้ไหลนองดุดแม่น้ำครั้งนั้นพวกเจ้าพนักงานเอาเตียงหามเจ้าลิชวีเหล่านั้นไปฝ่ายพระาศาสดาทรงทำรรพัตกิจเสร็จแล้วก็เสด็จออกจากพระนครพวกภิกษุเห็นพวกเจ้าลิชวีอันเจ้าพนักงานกำลังหามไป จึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระพุทธเจ้าคะ่ะเมื่อเช้าตรู่พวกเจ้าลิชวีเหล่านี้ประดับประดาแล้วออกจากพระนครราวกับพวกเทวดาบัดนี้อาศัยหญิงคนหนึ่งถึงความพินาศนี้แล้วพระศาสดาตรัสโทษของความยินดีในกาม พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมอาศัยความยินดีนั่นเองเกิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดี ความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความยินดีไยจักมีแต่ไหนในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องความโศเกิดจากความยินดีจบ